วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะวันนี้เราก็พบปะกันเหมือนเดิมตามปกตินะคะรายการคนเฒ่าเล่ากฎแห่งกรรมวันนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรกันดีเดี๋ยวป้าไก่จะดูก่อนนะได้เรื่องแล้วเรื่องนี้ก็ดีอ่ะท่านผู้ฟังคะต้องฟังให้ได้นะเรื่องนี้ที่เพื่อป้าไก่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องกรรมของอาตมาท่านผู้ฟังแม้ดีมากเรื่องนี้นะคะเอาละคราวนี้วันนี้เดี๋ยวป้าไก่จะเล่าให้ฟังนะเรื่องกรรมของอาตมานะคะท่านผู้ฟังคะเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้มันทุกคนแหละนะหนีไม่พ้นในวัยเด็กก็กำลังสนุกสนานคะนองไม่รู้ละว่าการทำบาปคือกรรมชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ยั้งคิดกันตัดตัวเล็กๆถูกยิงเข้าที่หัวกะโหลกก็แตกตายในตาแตกบ้างในตาถลนบ้างทะลักบ้างบางตัวถึงกับตาบอดถูกปล่อยให้สมซามไปตามยถากรรมเด็กๆ ก็ท่านผู้ฟังไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษหรอกบางทีก็ไปจับไอ้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรมาใส่กลมบางทีก็เหยียบตายเลยมันเดินมาโดนขาโดนแข้งบอกว่าแมลงปอพวกตะกะแตนเนี่ยเด็กๆนี่ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าเป็นการทำบาปทำกรรมบางคนก็ขังนกเอาไว้ไม่ปล่อยให้มันลืมให้ข้าวมันกินไม่ปล่อยขาดอิสรภาพดีมือหิวข้าวตายท่านผู้ฟังเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรบางทีจับพวกมันตะกะแตนตะกะบี้มันตายที่จับตาบี้มันตาถลนออกมาอะไรเนี่ยเมื่อเด็กๆเนี่ยท่านผู้ฟังทำกรรมเอาไว้โดยไม่รู้แต่เมื่อถึงวัยช่วงปลายชีวิตแล้วผลแห่งกรรมก็จะเริ่มปรากฏถ้าพวกเราทรมานสัตว์มากๆฝากกันไว้ตรงนี้นะคะเรื่องสัตว์เนี่ยไม่ว่าสัตว์อะไรทุกชนิดอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาสงสารเขาเนาะอ่ะมาฟังป้าไก่จะเล่าให้ฟังกรรมของอาตมาท่านญาณวโรภิกขุท่านเกิดที่ตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ท่านบันทึกเอาไว้นะเรื่องเนี้ยบันทึกเอาไว้ตอนที่ท่านเป็นบรรพชิตตอนที่ท่านบวชค่ะท่านมีโยมพ่อมีโรงเรื่อยและเป็นพ่อค้าไม้สูงท่านรวยครอบครัวท่านรวยโยมแม่ช่วยดูแลกิจการภายในโรงเรื่อยฐานะครอบครัวเข้าขั้นมีอันจะกินค่ะท่านผู้ฟังก็ตัวท่านเขียนบันทึกไว้นะตัวท่านพระภิกษุญาณวโรนะท่านเกิดมาพร้อมกับบนกองเงินกองทองว่างั้นสบายมากโยมทั้งสองท่านอาจจะตามใจมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะท่านเป็นนั่นท่านน่ารักน่าเอ็นดูว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องการทำอะไรไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะมีคนใช้ทำให้เสร็จอายุได้10 ขวบโยมแม่ก็ตายจากไปก็ทำให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึกการสูญเสียอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกรู้สึกเกลียดกลัวความตายเหลือเกินขณะนั้นโยมพ่อก็วุ่นวายอยู่กับการค้าก็ทำให้ตัวท่านรู้สึกว้าเหวมากเมื่อท่านเรียนจบชั้นประถมโยมพ่อก็ส่งให้ไปเรียนที่ตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งไปเรียนที่นั่นสมัยนั้นการเดินทางสะดวกที่สุดก็คือนั่งเรือแดงบรรทุกสินค้าเข้ามาที่อยุธยาเรือผ่านอำเภอนครหลวงประมาณตี 4กว่าจะถึงอยุธยาก็รวม8 โมงเช้าโยมพ่อก็ฝากตัวท่านเนี่ยนะคะอยู่กับพระที่วัดในตัวเมืองวันเสาร์อาทิตย์จึงได้กลับไปอยู่บ้านที่แม่รากลับไปอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรจะทำนะท่านผู้ฟังตอนนั้นเพราะว่าเป็นเด็กอะนะคะเป็นเด็กวันทั้งวันก็เที่ยวตะลอนไปกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ถูกคอสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการยิงหนังสติ๊กตั้งแต่ยิงไม่แม่นจนเริ่มยิงแม่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป้าที่ตัวท่านใช้ประลองความเร็วก็คือหนูนกกระรอกกระแตขอให้สายตาเห็นเถอะตัวท่านจะต้องยิงต้องฆ่าทันทียิงมั่นแม่นด้วยเป้าอยู่ที่หัวก็หัวเละแหละเข้าตรงเป้าอยู่ที่ตาเป้าอยู่ที่ไหนยิงถูกหมดเพราะยิงแม่นมากเป็นการฆ่าด้วยความสนุกไม่เคยคิดเรื่องบาปกรรมอะไรทั้งนั้นแหละ ไม่เคยมีใครอบรมสั่งสอนเนี่ยให้รู้จักเกรงกลัวบาปไม่สำนึกและไล่รับรู้ถึงเรื่องอกุศลกรรมใดๆท่านไม่รู้หรอกต่อมาท่านก็ยิงแม่นอย่างหาตัวจับยากด้วยความพยองลำคลองในฝีมือของท่านสิท่านยิงสัตว์เล็กๆเหล่านั้นจะยิงหัวเล็งหัวนกกระรอกกระแตยิงหัวกระตุยมานับไม่ถ้วนแล้วกระรอกบางตัวถึงไม่ตายคาที่แต่ลูกในตายก็จะตาเนี่ยยิงตาก็จะทะลักออกมาล่องแหลงล่องแหลงหน้าอวยธนาเพราะเจอไอ้ลูกดินเหนียวอัดเต็มเหนียวแล้วมันทรมานอยู่นานกว่าจะขาดใจแต่ปรากฏว่าตัวท่านเนี่ยตอนนั้นยังท่านยังไม่ได้บวชนะครับตัวท่านอ่ะไม่รู้สึกสงสารไม่รู้สึกเวทนาเห็นมันของสนุกนึกว่ามือตัวแม่นก็พยองในมือในความแม่นของตัวท่านผู้ฟังค่ะก็หลายคนทีเดียวท่านผู้ฟังหลายคนที่มาเพื่อนฝูงกันเนี่ยออกไปยิงด้วยกันก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าท่านจะยิงมันไม่ตายก็จับมันมาใส่กรงไว้เอากรงซุกใส่ตู้กับข้าวแอบยายไว้ท่านดูว่าไม่ให้ยายรู้จะเป็นตัวนกตัวหนูตัวกระรอกกระแจอะไรก็ตามค่ะตอนนี้ปล่อยไว้ซุกไว้จนกระทั่งถึงเวลาจะต้องไปเรียนหนังสือที่อยุธยาเสาร์อาทิตย์กลับมาก็ปรากฏว่าลืมค่ะกระรอกขังกระรอกไว้ยิงกระรอกกระแตเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็คงจะเจ็บปวดรูในตานะตามันก็ทะลกทะหลังทะลันออกมาท่านดูฟังปรากฏว่ายังไงรู้ไหมมันตายกระเสือกกระสนอดข้าวตายเพราะความทุกข์ทรมานเหลือที่จะกล่าวนะคะค่ะนี่ความซนของเด็กค่ะไม่รู้ล่ะบาปบุญคุณโทษบางครั้งท่านผู้ฟังก็กลับมาที่บ้านยายไปพบเข้ายายก็จะนำไปปล่อยแต่ไอ้เจ้ากระรอกกระแตในตามันบอดแล้วอ่ะมันจะไปไหนอ่ะไปไม่ถูกก็ได้แต่ซุ่มซ่ามไปตามยถากรรมหากไม่ถูกมดลุมกันกัดกินลูกตาซึ่งแหลกเหลวเป็นแผลหรือถูกพวกหมากัดขย้ำจนตายมันก็ต้องตายเพราะหากินไม่ได้ตามันบอดซะแล้วนี่แหละค่ะตัวท่านเนี่ยค่ะทำบาปอย่างนี้มาเรื่อยเลยไม่เคยนึกเลยว่านี่คือการสร้างกรรมจนกระทั่งท่านโตขึ้นมาเป็นหนุ่มจึงได้เลิกลาไปเพราะมีเรื่องอื่นน่าสนุกน่าสนใจกว่าว่างั้นเถอะเนาะคราวนี้ปรากฏว่าท่านก่อชีวิตท่านก็ทำบาปเรื่อยเปื่อยมาท่านผู้ฟังจนกระทั่งเรียนจบได้ก็ไปเป็นครูประชาบาลที่บ้านป่าตาลตำบลป่าหวายจังหวัดลพบุรีไปเป็นครูเมื่อปี2485ท่านผู้ฟังอันนี้2500นะกี่ปีเนี่ยตอนนั้นอายุยังไม่ครบบวชตัวท่านก็เกิดชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งสวยขนาดเป็นเทพีประจำตำบลป่าหวายเลยล่ะแต่อายุเขามากกว่าท่านผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รังเกียจพ่อแม่และญาติต่างฝ่ายเขาก็ไม่ขัดข้องหากจะแต่งงานกันเมื่อหลวงพ่อเนี่ยนำเรื่องมาปรึกษาตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะคะมาปรึกษาโยมพ่อกลับไม่ยอมให้แต่งงานเพราะยังไม่ได้บวชเป็นผู้ชายเนี่ยท่านผู้ฟังค่ะต้องเกิดมาต้องบวชก่อนเบียดเนาะคราวนี้ตอนนั้นตัวท่านเพิ่งเป็นหนุ่มกำลังหามไม่มีสติละเมื่อโยมพ่อทักทวงห้ามปรามก็โกรธมากไปตกลงกับผู้หญิงว่าจะปรามไปตกลงกับผู้หญิงว่าพ่อห้ามปรามเอาตอนนี้ใจพาเขาหนีไปนี้ก็ไปอยู่เชียงใหม่นี่แหละไม่บวชมันละนัดวันเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเก็บเข้าเก็บของจะไปด้วยกันละจะมาเชียงใหม่ด้วยกันท่านผู้ฟังค่ะคราวนี้ปรากฏว่าคืนนั้นตัวท่านก็ฝันเห็นโยมแม่ก็ตายไปนานแล้วนะกลับฝันเห็นโยมแม่เป็นครั้งแรกก็หลังจากที่โยมแม่เสียชีวิตไปนานแล้วโยมแม่มากล่าวในฝันบอกว่าแม่ยังไม่ได้ไปบวชนะยังไม่ได้ไปเกิดนะลูกถึงแม้ว่ากรรมของแม่จะไม่มีแต่แม่ก็ไปเกิดไม่ได้แม่กำลังคอยให้ลูกบวชให้แม่อยู่แม่ยังไม่ได้ไปเกิดนะลูกนะท่านผู้ฟังค่ะตื่นขึ้นมาจำความฝันแม่นยำเลยก็สำนึกได้ว่าตนเองไม่ผิดกับเป็นลูกอกตัญญูต่อพ่อแม่เห็นผู้หญิงดีกว่าท่านถึงกับไม่ยอมบวชให้แม่พ่อจะให้บวชยิ่งคิดก็ยิ่งละอายใจดังนั้นก็เลยตัดสินใจไปพบกับผู้หญิงท่านผู้ฟัง ผู้หญิงตามที่นัดหมายว่าจะหนีไปด้วยกันเนี่ยบอกเขาตามตรงบอกว่าขอบวชให้แม่ก่อนนะปรากฏว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะก็เตรียมตัวจะบวชตามที่โยมพ่อบอกแต่ก็ได้มีอุปสรรคคอยขัดขวางพร้อมที่จะลาบวชทักไม่พร้อมที่จะลาบวชจะบวชทักทีว่างั้นเถอะเป็นอย่างนี้อยู่นานเพราะตอนนั้นท่านรับรายการเป็นครูแล้วลาบวชก็ไม่ได้บวชทักทีจนกระทั่งโยมแม่มาเข้าฝันอีกบอกกับตัวท่านบอกว่าทำไมไม่บวชสักทีล่ะลูกแม่เป็นห่วงลูกนะบวชให้แม่จะได้จับจ่ายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ท่านผู้ฟังค่ะคราวนี้เอาละสิโยมแม่มาเตือนอีกแล้วตัดสินใจลาราชการเดินทางกลับบ้านบอกกับโยมพ่อบอกว่าจะบวชละจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้โยมแม่ปรากฏว่าพ่อดีใจมากก็บอกให้ไปอยู่วัดเพื่อฝึกท่องขานนาคนะก็ไปอยู่วัดท่านสมภารก็อยู่กุฏิที่เป็นที่เก็บศพกลิ่นศพก็ลอยขึ้นมาตลอดเวลาจนทนไม่ไหวก็ขออนุญาตท่านสมภารไปอยู่กุฏิไม้ท้ายป่าช้านู่นซึ่งมันยังว่างอยู่ท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าท่านสมภารก็อนุญาตก็ปรากฏว่าขนของเข้าไปอยู่ที่กุฏินั้นรู้สึกว่าปลอดโปร่งดีมากพอตกกลางคืนเจอเหตุการณ์ประหลาดเข้าแล้วท่านผู้ฟังกุฏิท้ายป่าช้าก็ปรากฏว่าเจอดีเขาแล้วท่านผู้ฟังก็ขนของมาอยู่ได้คืนนั้นละเจอเลยท่านผู้ฟังก็ขณะที่ตัวท่านกำลังนั่งท่องคำขานนาคอยู่ก็ได้ยินเสียงเคาะข้างฝาเคาะข้างนอกเป็นจังหวะเลยท่านผู้ฟังค่ะเคาะก๊อก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 นะคะก็นึกว่าลูกศิษย์มาแกล้งก็เคาะกระโถนตอบไปให้คนที่มาแกล้งรู้ตัวว่าอาตมารู้ทันมันก็จะได้หนีไปปรากฏว่าเสียงเคาะข้างฝาก็ยังไม่หยุดคราวนี้ก็ย่องไปเปิดประตูกุฏิออกไปดูปรากฏไม่เห็นใครอะค่ะเดินดูรอบๆกุฏิก็เงียบนะคะไม่มีใครเลยเอ๊ะก็แปลกใจเลยตอนนี้ท่านผู้ฟังใครเนาะมาเรียกมาเคาะประตูก็แกล้งกลับเข้าไปในกุฏิพอนั่งเท่านั้นแล้วก็เสียงเคาะข้างฝาอีกอะก็ย่องเข้าไปสิครับเปิดกรอนหน้าต่างเตรียมไว้เคลียมเนี่ยจะดูจะจับก็ขนาดเดียวด้านเดียวที่มีที่หน้าต่างอ่ะก็ที่เสียงเคาะก็เปิดผลัวออกไปทันทีชะโงกดูกล่าวว่ามีใครมาแกล้งก็ต้องเห็นตัวปรากฏท่านผู้ฟังไม่มีใครเลยเพราะถ้ามีคนแอบมาเคาะข้างฝาล้อเล่นก็ไม่มีทางที่จะหลบทันแน่นะคะก็แปลกใจคนลุกสู้คิดแล้วไม่มีใครมาแกล้งหรอกนะเสียงน่ะอาจจะเป็นผีก็ความจริงตัวเองไม่กลัวผีหรอกเกิดกล้าคราวนี้รีบเข้ามุ้งนอนเลยพอเปิดปั๊บไม่มีใครเขานึกในใจว่าเป็นผีเข้ามุ้งนอนเลยทนนั่งอยู่คนเดียวในมุ้งไม่ไหวนอนใจเต้นสักครู่ก็เสียงค่อยค่ะแล้วเดินค่ะได้ยินเสียงเดินเริ่มเดินรอบกุฏิเอาคิดวูบไปถึงโยมแม่ท่านคงมาเตือนเราละมั้งหรือว่าโยมแม่อาจจะบอกให้ตัวท่านอะได้รับรู้แล้วที่กำลังจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ท่านท่านผู้ฟังค่ะก็ปรากฏว่าท่านก็ลุกขึ้นจุดธูปอธิษฐานบอกวิญญาณของโยมแม่ว่าลูกจะบวชแล้วไม่ต้องห่วงลูกขอให้โยมแม่สบายใจให้แม่สบายใจลูกจะบวชแน่นอนจะอุทิศส่วนกุศลให้แม่ทั้งหมดท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็กราบนั่นก็สบายใจปักธูปแล้วก็เข้านอนปรากฏว่าไม่มีเสียงเคาะข้างฝาให้ได้ยินอีกเลยตราบจนกระทั่งรุ่งเช้านะคะขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังคนเฒ่าเล่ากฎแห่งกรรมในเรื่องกรรมของอาตมานะคะจากนิตยสารโลกหน้ามีจริงท่านผู้ฟังคะเอาละค่ะกฎแห่งกรรมในเรื่องกรรมของอาตมานี่ยังไม่จบตอนที่1ก็ฟังต่อกันในวันต่อไปนะคะวันนี้ป้าไก่ก็เห็นทีว่าจะต้องสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ